ก็มีนี่เขาบอกว่าต้อนรับกับกระแสฟุตบอลโลกนะครับค่ะมีคลิปจะให้ดูนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเป็นนางแบบเยอรมันใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นนางแบบเหมือนกันนางแบบจีนค่ะอันนี้ประมาณสัก50คนนะครับใช่50คนซึ่งใส่เพียงแต่บราแล้วก็กางเกงในเดี๋ยวลองดูภาพนะฮะไม่ต้องจับหน้าผมนะเดี๋ยวลองดูภาพนะครับเขาเป็นสนามพิเศษที่จัดขึ้นนะครับแล้วก็ให้เหล่านางแบบลงไปเตะจุดโทษนี่ฮะซีคัพฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพจัดที่มาโยกาประเทศสเปนนะก็ต้องเป็นซีคัพจริงๆนะคะซีคัพถึงจะได้มายืนตรงจุดนี้มีคัพไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะเอก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยค่ะดีนี่อาจจะอรุณมรวยอันนี้คงไม่ใช่ซีค่ะก็ดูตรงไหนอ่ะก็ดูตรงไหนแหมก็มาแต่จุดโทษกันใช่ค่ะก็มาดูเขาดวลกันค่ะคุณวิจิตราจะลองไปโทษเขาดูไหมครับก็อย่าดีกว่ายังอยากมีงานทำอยู่ยังอยากมีงานทำอยู่ไม่แน่อาจจะงานเยอะกว่าเดิมก็มักจะมีแบบนี้นะฮะต้อนรับกระแสฟุตบอลนี่มีฮอลแลนด์สีส้มค่ะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายก็เยอรมันมีคลิปหนึ่งใช่ไหมมีคลิปหนึ่งค่ะคราวนี้มาดูที่กวางตุ้งทีวีค่ะเป็นภาพสาวน้อยใส่ชุดบิกินี่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศค่ะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศใช่เพราะว่ากวางตุ้งทีวีใช่กวางตุ้งทีวีของเรารับได้คู่แข่ง CCTV ค่ะเขารายงานพยากรณ์อากาศเพราะว่าที่ยูเครนกับโปแลนด์อากาศค่อนข้างจะร้อนเป็นฤดูร้อนที่นั่น32องศาก็เลยต้องเข้ากับแต่เขารายงานที่กวางตุ้งไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแต่เขาก็รายงานบอลยูโรแต่เขาไม่งานพยากรณ์อากาศนั่นแหละค่ะให้เข้าพยากรณ์อากาศก็คือเรื่องคือกวางตุ้งต้องการเรียกเรตติ้งนะคะเพราะว่าต้องแข่งกับผู้แข่งเสียง CCTV ก็ต้องออกมาอย่างนี้แหมเรียกได้ไหมนะคะอย่างนี้ดีไหมคุณวิจิตราว่าดีไหมครับก็คิดว่าถูกเขาเรียกว่าอะไรค่ะสำเร็จดีนะคะ